สปป.ลาวประเทศที่ขนานนามตนเองว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และมีนโยบายพลังงานที่มุ่งเน้นส่งออกเริ่มส่งออกพลังงานไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์เมื่อปี2565และเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการส่งกระแสไฟฟ้าเมื่อเดือนมกราคมเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกัมพูชาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศลาวประมาณ 80% จำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ประเทศไทยเวียดนามและรายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 30% ของมูลค่าการส่งออกและเนื่องจากที่ดินประมาณ 70% ในลาวเป็นภูเขาและที่ราบสูงทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การสร้างเขื่อนมากครับดังนั้นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของลาวจึงคิดเป็น 70% ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศทั้งหมดแต่ผลผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมักลดหลั่นในหน้าแล้งอย่างไรก็ดีครับความกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งช่วยขับเคลื่อนประเทศลาวสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมมากขึ้นทุ่งกังหันลมจึงถือเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยเติมเต็มการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนได้เนื่องจากกังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวันทั้งคืนครับและมีประสิทธิภาพมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วยสปป.ลาวเล็งเห็นถึงความต้องการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี2593ส่วนเวียดนามกำลังก้าวไปสู่การลดคาร์บอนเป็นศูนย์เช่นกันโดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้คำมั่นสัญญาในที่ประชุม COP26 เมื่อปี2564ครับว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี2593ครับจึงเป็นความท้าทายนะครับทั้งหมดของสปป.ลาวว่าจะสามารถบริหารจัดการความยั่งยืนการผลิตไฟฟ้าอย่างไรในการส่งออกขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสารอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์